สื่อเย็นสื่อร้อนเนี่ยมันจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนะครับสื่อเย็นเนี่ยเด็กจะตื่นตัวเด็กจะเขาเรียกว่า active learning ครับก็คือการเรียนรู้ที่กระตุ้นตัวเองให้อย่าง่วงนะอย่าหลับนะอย่าหาวนอนนะเพราะว่านิทานยังอ่านไม่จบเลโก้ยังต่อไม่เสร็จนะสนามเด็กเล่นยังเล่นไม่ครบทุกชิ้นเลยใช่ไหมแต่ว่าสื่อร้อนเนี่ยเรานั่งสบายนะครับเพราะเด็กก็เข้าสู่ลักษณะการเรียนรู้แบบ passive learning ก็คือการเรียนรู้แบบตั้งรับ This is Rack Luke Podcastถ้าเราใช้สื่อเยอะๆสื่อร้อนเยอะๆหรืออะไรเยอะๆเนี่ยมันส่งผลกระทบกับ EF ของเด็กยังไงบ้างคะอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยส่งผลกระทบแน่เพราะว่า EF เนี่ยมันคือการทักษะการคิดเชิงบริหารการแก้ไขปัญหาความจำใช้งานอย่างนี้นะครับการมีความสามารถในการ flexible ก็คือการแปรเปลี่ยนสื่อร้อนเนี่ยถือว่าเป็นคอนเทนต์เรื่องหนึ่งสมมติว่าเป็นการ์ตูนก็ได้ในเว็บไซต์วิดีโอสมมติว่าความยาว10 นาทีเด็กทุกๆคนที่ดูการ์ตูนเนี่ยในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยการ์ตูนเรื่องเดียวกันเสียงภาคเหมือนเดิมการตัดต่อวิดีโอการกำหนดว่าต้องดูที่เฟรมนี้ผมเป็นคนทำวิดีโอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะกำหนดแล้วว่าคุณจะต้องมองตรงไหนผมทำเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทักษะการคิดในเชิงบริหารทักษะการใช้ความทรงจำของเด็กเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าอ่านนิทาน10 หน้ากับดูการ์ตูน10 นาทีผลให้ EF แตกต่างกันนะนิทาน1 เล่มที่เป็นกระดาษพลิกเนี่ยมิติเชิงสัมผัสเด็กจะได้เด็กจะรู้ขนาดและน้ำหนักจำนวนแน่รู้เลยแต่10 นาทีเขาไม่รู้ว่า10 นาทีมันประมาณไหนเด็กยังไม่มีมิติสัมผัสเชิงเวลาเพราะนั้นเขาจะเข้าใจบริบทว่าถ้าอ่านนิทานก็ต้องอยู่บนโซฟาหรืออยู่บนเตียงนอนต้องหลีไฟแล้วพ่อแม่พร้อมที่จะเข้ามาอ่านนิทานแล้วมิติเชิงสัมผัสเชิงเวลาคอนเท็กซ์เนี่ยสำคัญข้อที่2ความจำใช้งานเวลาเขาเปิดเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดเองว่าเขาจะดูตรงไหนพอคุณพ่อกลางหนังสืออย่างผมเนี่ยจะลูกจะพอกลางหน้าหนังเนี่ยผมจะใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่นะอ่านแล้วอ่านจบแต่ผมยังเล่นเกมต่อใครกำลังพูดว่าในผมใช้ทุกคืนเมื่อคืนผมก็อ่านอยู่นี่มันจะมีตัวละครใครกำลังพูดว่าจะเป็นนกจะเป็นเต่าจะเป็นสิงโตก็ได้ใครกำลังทำอะไรเด็กจะได้กำหนดวิธีมองของตัวเองเพราะฉะนั้นความจำเขาจะดีกว่าความจำใช้งานนะ working memory ใน EF เขาดีกว่านะครับ flexible เอาแค่หลัก EF มี9 ข้อเอาแค่3 ข้อพอสำหรับเด็กปฐมวัย flexibility สมมติว่าเล่มนี้คุณพ่ออ่านเมื่อวานก็อ่านวันนี้อ่านอีกถ้าเมื่อวานผมอ่านเป็นเวอร์ชันที่1วันนี้ผมเป็นเวอร์ชันที่2เห็นไหมครับแต่การ์ตูนเรื่องเดิม repeat ซ้ำๆมันไม่มีมันไม่ชวนให้คิดต่อมันไม่ชวนให้คิดต่อเพราะมันมีการเชื่อมโยงอะไรมันถูกกำหนดด้วยไดอะล็อกมันคิดแทนเรามันแสดงแทนเราเสร็จแล้วด้วย10 นาทีมันคัดนะเด็ก1 ล้านคน10,000 คน100,000 คนหรือ10 คนดูการ์ตูนเรื่องเดียวกันบนสตอรี่เทลลิ่งเส้นเรื่องเดียวกันนะครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นบนเฟรมเดียวกันด้วยแต่ถ้าเป็นหนังสือ1 เล่มเนี่ยถูกอ่านด้วยเด็ก1 คนมันจะถูกอ่านด้วยวิธีการที่แตกต่างมันจะถูกเชื่อมโยงด้วยบริบทที่คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายเล่าที่แตกต่างโอ้สมัยย่าเด็กๆนะเพราะฉะนั้นบริบทเป็นตัวสร้างความ flexibility บริบทแวดล้อมขนาดเล่าเนี่ยเสียงบรรยากาศเป็นตัวสร้างความทรงจำเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงทุนกับ10 หน้าของนิทาน10 นาทีที่อ่านกับ10 นาทีของการ์ตูนในอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยลูกไปเลยผลให้ EF ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านจะลงทุนใช้สื่อเย็นอย่างนิทานหรือสื่อร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้เรากลับมาที่ตัวการใช้สื่อดิจิตอลสำหรับเด็กอยากจะรู้ว่าเด็กวัยไหนที่เขาควรจะเริ่มใช้ดูสื่อร้อนอะเราก็ต้องรู้ว่ามันอย่างที่เกิดมาสื่อเย็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พอมันถึงจุดนึงมันก็แบบคุณพ่อคุณแม่ก็อยากรู้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะใช้ได้ล่ะใช้สื่อร้อนได้ใช้ดิจิตอลแล้วสื่อร้อนที่มันควรจะเริ่มใช้อ่ะใช้สื่ออะไรได้บ้างเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่แล้ววัยไหนอ่ะมันควรใช้อะไรแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลักการเรื่องนี้นะครับมีอธิบายแล้วก็มีให้สืบค้นคว้าอยู่นะครับของสมาคม APA นะ American Pediatric Association นะครับซึ่งเป็นคำแนะนำทั่วโลกที่อ้างอิงจากการวิจัยนะครับเรื่องว่าช่วงอายุไหนที่จะใช้ได้จริงๆผมไล่ไปก่อนแล้วกัน0 ถึง 2 ขวบนะครับ0 ถึง 2 ขวบเนี่ยคือห้ามใช้เลยท่านต้องอดทนถึง700 วันนะ700 วันทำได้หรือเปล่า700 กว่าวันเอา365 คูณ 2นะ700 กว่าเรื่องของคำว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานแวะไปได้บ้างได้ไหมคะเอานี่ถามจริงๆเลยไม่ดีแต่เขาก็ยังไม่ติดเนี่ยใช้ได้อย่างหนึ่งใช้ได้อย่างหนึ่งก็คือวิดีโอคอลเช่นคุณพ่อไปประชุมต่างจังหวัด
็นสัปดาห์เลยอยากที่จะวิดีโอคอลมาหาลูกลูกยังทารกยังอนุโลมไม่ใช้จอแบบอนุโลมไม่ใช้ได้จริงๆเขาบอกว่าให้ใช้ได้เพื่อการคอมมูนิเคชันนะครับเพื่อการคอมมูนิเคชันนะสังคมที่มันห่างไกลใช่ไหมครับอยากจะวิดีโอคอลกับปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ไม่ควรเกิน15นาทีนะครับเพราะว่าเด็กเล็กๆ0ถึง2ขวบเนี่ยบริบทสำคัญของเขาก็คือยังอยู่ที่คอกค่ะเปลเสือบ้านห้องนอนครับบริเวณบ้านเพราะนั้นเขายังไม่มีเขายังเรียกเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบเชิงพื้นที่นะครับเขาเรียกว่า spatial relationship spatial spatial ก็คือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงเพราะนั้นถ้าเกิดว่านั่งดูวิดีโอคอลแล้วตัวป้ามาอยู่ในห้องนอนแต่ว่าได้ยินเสียงป้าผ่านมือถือเนี่ยเด็กจะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าเสียงที่ได้ยินที่ตรงหน้าเนี่ยผ่านจอแล้วตัวป้าม้าอยู่ไหนคือเด็กยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์นอกพื้นที่อันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเพราะฉะนั้นเขาถึงพูดว่า0ถึง2ขวบเนี่ยเด็กจำเป็นต้องรู้แหล่งที่มาของเสียงพ่อแม่เล่นจ้าเอ๋พิกาบูนะพิกาบูภาษาฝรั่งเขาเรียกพิกาบูจ้าเอ๋เพราะมันคือการปรากฏแล้วหายปรากฏแล้วหายแต่โทรศัพท์มือถือนี่ไปดูหลังโทรศัพท์มือถือแล้วพ่อไม่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั่นหมายครับเด็กจะ lost communication คือเด็กจะไม่สามารถเรียนรู้วิธีคิดแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น0ถึง2คุณดอยผมก็พูดอย่าต่อรองเลยคอลวิดีโอคอลเนี่ยมันทำได้แค่นั้นนะครับจริงๆแล้วผมว่า0ถึง2เป็นช่วงเวลาที่เป็นโกลเด้นโมเมนต์นะสามารถที่จะใช้สมุนทิทานหรือว่าการเล่าเรื่องของเล่นอะไรอย่างนี้สื่ออะไรอย่างนี้ตุ๊กตาไม่กระทั่งคุณแม่เล่าเรื่องจากตัวเองให้นมลูกแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็เพลงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ใครร้องเพลงแห่กล่อมเด็กนอนแล้วบ้างนะครับแต่ว่าท่านร้องไม่เถอะเพราะว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่สัมพันธ์ใกล้ชิดก็คือความอุ่นจากอุณหภูมินะครับแรงที่กดดึงเข้าอ้อมกอดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีหน้าเนี่ยดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเรียกว่าเสียงของแม่คุ้นอยู่มาตั้งแต่ในกรุงเนี่ย9เดือนจำเสียงแม่ได้พอได้ยินเสียงแม่ปุ๊บเหมือนมีมนตราตรึงสะกดหยุดนิ่งเลยนึกออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดนะ0ถึง2ขวบนะสื่อที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในการเรียนรู้นะก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่สื่อมนุษย์เราเรียกว่ามนุษย์เป็นสื่อแล้วกันแต่ทีนี้พอ2ขวบกันในวันแปลงอันนี้คือช่วงเวลาปลดล็อกแล้วคุณดอยยินดีด้วยคุณได้เข้าสู่การใช้สื่อดิจิตอลแล้วนะครับแต่ว่าสกรีนที่แนะนำเนี่ยนะครับต่อวันเนี่ยนะครับก็คือไม่ควรที่จะเกิน30นาทีเพราะเด็กเกิน2ขวบเด็กก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในจอมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นการ์ตูนก็ควรจะเป็นการ์ตูนที่สั้นๆนะครับเรื่องสั้นๆอย่าเพิ่งเอาเรื่องที่ยาวนะครับความสนใจของเด็กนั้นอยู่ในระยะที่ต่ำกว่า15นาทีจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเหมือนนิทาน1เล่มเราไม่ได้อ่านนิทานเป็นชั่วโมงใช่มั้ยเรื่องนึงนะครับเพราะนั้นเด็กก็จะใช้ได้แล้วก็ภาพต้องช้าๆการ์ตูนผมไม่แนะนำนะการ์ตูนแอนิเมชันที่ค่ายยอดนิยมเนี่ยมันมักมีการตัดภาพเร็วยิ่งแอนิเมชันที่ทำแบบ3มิตินะครับ3มิติมันจะมีการจัมป์คัทเร็วแอนิเมชันที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอ็กซ์พอร์ตภาพออกมาเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแอนิเมชันส่วนมากทำด้วยคอมพิวเตอร์นะมันจะตัดภาพเร็วเกินไปนะครับแล้วก็มันมีการใช้แสงสีเสียงวูบวาบการ์ตูนที่ดีคือการ์ตูน2มิติสมัยผมคุณดอยดูการ์ตูนช่องเก้าก็จะแบนๆนิดนึงโอ้ดูเรมอนนึกออกไหมการ์ตูนที่วาดด้วย drawing 2มิติเพราะว่าเด็กยังไม่ได้เรียนรู้มิติเชิงสัมผัสมิติที่3ยังดีพอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอา3มิติไปอยู่ในนั้นนะครับข้อที่3ก็คือพอเด็กเริ่มใช้ดิจิตอลเนี่ยนะครับท่านเลือกวิธีการง่ายๆคือภาพไม่เร็วแสงไม่วูบวาบนะครับเสียงไม่ปี๊ดสูงนะครับแล้วที่สำคัญในช่วงเด็กปฐมวัยเนี่ยจะใช้สื่อใช้จอเริ่มตัดสินใจแล้วใช้สื่อใช้สื่อจอเนี่ยโควิวคือนั่งดูกับเด็กต้องนั่งดูกับด้วยนะครับซึ่งมีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าไหนๆก็จะให้ลูกดูดิจิตอลแล้วการที่ตัวท่าน being present ก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วคอย interrupt แทรกหยุดปุ๊บลูกเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้เราดูอินเทอร์เน็ตมันหยุดได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าตัดสินใจว่าจะใช้สื่อดิจิตอลแล้วก็คือในช่วงวัย2ถึง6ขวบแนะนำก็คือว่าไม่เกินวันละ30นาทีแล้วที่สำคัญท่านต้องนั่งดูอยู่ด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้คุณดอยต้องดูจากจอที่มันฟิกอยู่กับที่นะครับเช่นจอทีวีจอใหญ่ๆก็ได้นะครับหรือว่าอย่าทำให้มันเป็นจอที่มัน flexibility ก็คือมันจอมันไปกับเราก็ได้อย่างเช่น iPad เนี่ยไม่ควรนะนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าบ้านไหนยังมีทีวีอยู่ก็คือให้ดูจากทีวีเป็นหลักครับก็คือในเรื่องของการเมื่อกี้เราถามในเรื่องของการใช้สื่อในวัย0ถึง2ห้ามใช้เลย2ถึง6ปีได้วันละ30นาที
จะสื่ออะไรก็ได้แต่ต้องนั่ งอยู่ด้วยกันนะครับค่ะค่ะเราก็รู้กันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่อแบบไหนสื่อร้อนสื่อเย็นในเบื้องต้นอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายในช่วงนี้นิดนึงค่ะว่าแล้วในโลกยุคนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้เท่าทันสื่อยังไงได้บ้างคะสื่อแต่ละประเภทมันมีไวยากรณ์มันมีลักษณะธรรมชาติของมันนะครับจริงๆหรอคิดว่าเราเสพเนื้อหาเราอ่านข่าวเราดูละครเราดูหนังเราดูการ์ตูนในพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้เราคิดว่าเราเอาคอนเทนต์กันหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับลักษณะฟอร์แมตที่มันโอบอุ้มมันเนี่ยนะครับกระดาษแตกต่างกับหน้าจอได้ไหมของเล่น2มิติแตกต่างกับของเล่นดิจิตอลไม่เหมือนกันของเล่นที่ใส่ไฟฟ้านะครับเพราะเด็กเล็กๆเนี่ยจริงๆแนะนำเลยยังไม่จำเป็นต้องใช้สื่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ถ้ารู้เท่าทันสื่อก็คือในช่วงเล็กก็คืออย่าเพิ่งไปใช้สื่อดิจิตอลเลยใช้สื่อที่มันเป็นสื่อเย็นดีกว่านะครับของเล่นต่างๆท่านลงทุนหน่อยนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ที่มันดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ารู้เท่าทันสื่อดิจิตอลรู้มันก่อนว่ามันเนี่ยเป็นลักษณะสื่อร้อนมันไม่ควรที่จะใช้ในวัยเด็กนะครับนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยแนะนำให้ใช้สื่อเย็นในการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของลูกจะดีกว่าค่ะปิดท้าย EP นี้แค่นี้ก่อนนะคะในเรื่องของ Digital Literacy ในเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาอะไรไปให้ลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นสื่อร้อนสื่อเย็นนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ถามค่ะเดี๋ยวเราพบกัน EP หน้านะคะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ